สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคำสั่งใหม่นะครับที่อยู่ในโปรแกรม TopSolid 7.13 นะครับของปี2019คำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ไว้ใช้ในการปูผิวนะครับน่าจะคุ้นชื่อกันดีนะครับเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า Fillet กับ Constrain นะครับปกติแล้วคำสั่ง Fillet นะครับเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้ในการปูผิวนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเราจะต้องมีเส้นนะครับรอบรูปของมันถึงจะทำการปูผิวขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นในลักษณะของงานนะครับตัวนี้เราจะต้องทำการสร้างเส้นขึ้นมาเพื่อที่จะปิดให้ครบรูปของมันถึงจะขึ้นเป็นผิวเซอร์เฟซขึ้นมาได้นะครับแต่ในฟังก์ชันใหม่นี้นะครับจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Code Binary นะครับซึ่งเป็นคำสั่งเพิ่มเข้ามาในคำสั่งนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นในรูปแบบของการปิดนะครับในรูปแบบของไลน์นะครับหรือจะเป็นแบบ B Spline Line นะครับเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับถ้าเป็น B spline เนี่ยเราสามารถที่จะทำการยืดนะครับ2ฝั่งได้นะครับให้เป็นเท่าๆกันแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นในลักษณะของลายก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่คลิกเส้นเข้าไปแล้วกดโอเคนะครับครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้คำสั่ง fillet นะครับเลือกคลิกนะครับเราจะมีปุ่ม code นะครับ binary แค่นี้เองนะครับก็จะทำให้ท่านสามารถสร้างชิ้นงานขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะลองใช้คำสั่ง constrain นะครับแล้วก็ทำการเลือกเส้นนะครับเลือกเส้นขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เลือกโค้ดนะครับก็จะมีโค้ดเหมือนกัน boundary นะครับเป็นไลน์เป็นสปายไลน์นะครับ B สปายไลน์เลือกได้นะครับแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เข้ามาในปี2019นะครับก็จะทำให้ท่านสามารถสร้างในปูผิวเซอร์เฟซได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ